ับ2ลูกกับเกมที่อากาศร้อนๆเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจกับตัวเองก่อนครับเพราะว่าก็ปลดล็อกได้สักทีครับเพราะว่าก็พยายามทํางานหนักมาตลอดครับก็พยายามอยากยิงประตูแรกให้กับสโมสรอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ทําได้แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับทีมด้วยที่ได้เข้ารอบต่อไปครับเกมกับนครปฐมเป็นไงบ้างเพื่อนร่วมทีมนะตอนนี้ครับก็ทีมส่วนมากตัวหลักๆก็ยังทุกคนก็พร้อมครับพร้อมที่จะไปเยือนกับนครปฐมก็เรามาเยือนครั้งนี้ก็หวังที่อยากจะมีแต้มกลับไปด้วยครับแต้มมองยังไงกับทีม2ปีนี้ที่ดูแล้วสุโขทัยกับตราดเค้าก็มีโอกาสเยอะแต่อีกที่เป็นส่วนลงมาเนี่ย3 4 5 6อ่ะมันจะได้เพลย์ออฟด้วยมองกฎกติกาตรงนี้เป็นไงบ้างก็ตอนนี้เป้าหมายของทีมผมก็มองว่าเราต้องลุ้นไปที่เพลย์ออฟเพราะว่าแต้มเราก็อาจจะห่างกับตราดกับสุโขทัยเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็มองเป้าหมายที่จะไปเพลย์ออฟมากกว่าก็พยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดให้อยู่ในเป้าหมายของเราที่เราจะไปลุ้นเพลย์ออฟกันครับในฐานะกองหน้าคนไทยกดดันไม่เจอกับเพื่อนๆที่เป็นกองหน้าต่างชาติอะไรอย่างนี้โอกาสเรามีมากน้อยแค่ไหนไม่ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ส่วนมากเขาเรียกว่านักบอลคนไทยด้วยกองหน้าก็อาจจะแบบมีโอกาสไม่ค่อยมากอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะเลือกใช้ต่างชาติมากกว่าส่วนเราเองก็แบบถ้ามีโอกาสได้ลงไปทํางานก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะเล่นหรือใครจะยิงประตูแต่ว่าผมมาทํางานก็อยากทําให้มันเต็มที่ให้มากที่สุดครับฝากแฟนลําพูนครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของลําพูนแล้วก็อย่างแรกคือต้องขอบคุณแฟนบอลที่ก็พยายามที่จะซัพพอร์ททีมตลอดนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแพ้ชนะหรือเสมอทุกคนก็แบบพยายามช่วยทีมต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ต้องผมต่อนะ